ครับทดสอบนะครับเตาอบชุดที่063นะครับเตาอบพืชนะครับไปถึงก็เสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็นำสายแก๊สเนี่ยต่อกับถังนะครับเปิดวาล์วที่ถังแก๊สนะครับจากนั้นก็โยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเบรกเกอร์ตัวสีดำตรงนี้นะครับมอเตอร์ก็จะพังจากนั้นเนี่ยก็นำคบเพลิงนะครับคบเพลิงที่แถมให้เนี่ยชุบน้ำมันนิดหน่อยเป็นทินเนอร์ก็ได้น้ำมันเป็นทินก็ได้นะครับเร็วดีครับจุดไฟแช็กนะครับแล้วก็มือขวาจะคบเพลิงครับจังหวะเมื่อกี้ค่อนข้างเร็วนะครับก็แกวขวาแย่ว่าเพื่อเข้าไปนะครับมือซ้ายก็เร่งวาล์วตัวนี้นะครับแล้วเนี่ยแป๊บเดียวไฟก็จะติดละแล้วไฟจะพุ่งเพิ่งเวลาเราจะดับเนี่ยแล้วก็แย่เข้าไปข้างแย่เข้าไปด้านข้างอย่างนี้นะครับเพราะว่าลมเนี่ยลมเดี๋ยวมันก็จะดูดพุ่งเพิ่งเดี๋ยวจะดับเองอันนี้ก็เปิดประมาณนี้ก่อนนะครับความร้อนเมื่อกี้ก็จริงๆก็ประมาณ25-26 องศานะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับคือความร้อนด้านหน้านะครับลมมันจะมาอย่างนี้แล้วก็เข้ามาในเตาอบนะครับตอนนี้ไม่มีของเป็นห้องเปล่านะครับลมก็จะไซส์อย่างนี้นะครับตอนนี้มันจะมาข้างหลังเยอะเดี๋ยวจะวัดอุณหภูมิด้านหลังให้ดูนะครับว่าขึ้นมาเท่าไหร่นะครับนี่เป็นอุณหภูมิก็ประมาณ28องศานะครับวางไว้ที่นี่นะครับลองดูว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปเท่าไหร่นี่ครับก็วางของข้างในนี่แหละครับวัตถุดิบของเราสินค้าของเรานะครับมอเตอร์จะหมุนค่อยๆหมุนไปผ่านท่อผ้าใบตรงนี้นะครับข้างหน้าก็ตอนนี้เท่าไหร่40กว่านะครับเวลาเราจะเร่งจะลดความแรงของแก๊สนะครับลดอุณหภูมิเนี่ยก็วาล์วตรงนี้เลยครับพอเงินตัวเดียวเลยนะครับจะลองเร่งให้ดูนะครับพอเราเร่งก็หมุนก็หาลำตัวเราตามเสียงนาฬิกานะครับนี่รถเร่งครับมีทางหมุนเข็มนะครับเร่งเร่งนะครับเมาดูด้านหลังนะครับว่าลมตีไปเท่าไหร่แล้วนะครับประมาณ50กว่าเกือบ60องศานะครับลมที่ตีขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลมร้อนตีของเราไปเรื่อยเป่าไปเรื่อยนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการอบสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับช่วงแรกก็อย่าไปเร่งแรงนะครับอยากให้ลองประมาณนี้ก่อน60-70ก่อนนะครับสังเกตว่าด้านหน้าจะไม่เท่าด้านหลังเพราะว่าลมตัวนี้มันไซส์ออกไปด้านหลังนะครับแต่เดี๋ยวมีของแล้วลมก็จะกวนมาอีกทิศทางหนึ่งนะครับประมาณ50องศานะครับก็ปล่อยเขาเป่าไปเวลาเราสินค้าแห้งแล้วพอใจละอยากจะปิดนะครับก็มาลดวาล์วก่อนนะครับหมุนเข้าหาลำตัวเรานะครับหมุนตามเสียงนาฬิกาจะเป็นลดอุณหภูมินะครับปิดมาจนสุดเลยนะครับก็จะเป็นการปิดแก๊สละนะครับพัดลมข้างในเนี่ยมอเตอร์เนี่ยก็จะกลายเป็นดูดลมเย็นก็เหมือนเป็นพัดลมธรรมดานะครับเป่าเข้าไปนะครับจังหวะนี้ก็จะไม่มีความร้อนละนะครับอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงมานะครับเห็นอุณหภูมิตรงนี้จะค่อยๆลดลงมานะครับก่อนปิดเตาอบเนี่ยก่อนปิดมอเตอร์แล้วก็เปิดลมเย็นอย่างเงี้ยไปสัก 2-3 นาทีแล้วค่อยปิดมอเตอร์ก็ได้นะครับเวลาปิดมอเตอร์ก็โยกแค่คันโยกที่เบรกเกอร์นิดเดียวนะครับโยกกลับมามอเตอร์ก็หยุดทำงานนะครับแล้วก็มาปิดที่ถังแก๊สก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับก็ง่ายๆการใช้งานก็ง่ายๆประมาณนี้ครับผม